เป็นเวลาหลายร้อยปีที่ดูไบเป็นดินแดนทะเลทรายกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นฐานเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำในเวลานั้นการดำรงชีพของพวกเขาขึ้นอยู่กับการประมงเป็นอย่างมากการดำน้ำหาไข่มุกการต่อเรือและการจัดหาที่พักสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ข้ามไปมาทั้งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเมื่อประมาณ 50-60 ปีที่แล้วมหานครที่ไม่ธรรมดานี้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กแต่ตอนนี้ดูไบเป็นที่รู้จักในฐานะพื้นที่หรูหราที่มีตึกระฟ้าอันโดดเด่นที่ทำให้ตาพร่าสิ่งก่อสร้างต่างๆที่พวกเขาสร้างขึ้นทำให้ตาประหลาดใจของโลกจนบรรลุสถิติต่างๆของโลกเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดของดูไบคือเบอร์จคาลีฟซึ่งเป็นตึกระฟ้าที่มีความสูง 8,208 เมตรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกเมืองนี้ยังมีบันทึกอื่นๆรวมทั้งสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของโลกสระว่ายน้ำที่ลึกที่สุดและสระน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่พอใจจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาได้พัฒนาโรงแรมและที่พักที่เรียกว่า Royal Atlantis Resort and Residence ซึ่งสร้างขึ้นบนเกาะพอมเจเมเรในรูปแบบที่แปลกใหม่อาคารสุดหรูตั้งอยู่บนพื้นที่ 387,097 ตารางเมตรโดยแบ่งออกเป็น6ตึกที่เชื่อมถึงกันด้วยสะพานลอยฟ้ายาว90เมตรคอมเพล็กซ์มีห้องพัก795ห้องและบ้านพัก231ห้องนอกจากนี้คอมเพล็กซ์ยังมีสวนส่วนตัวสระว่ายน้ำที่มองเห็นอ่าวอาหรับศูนย์ออกกำลังกายที่ทันสมัยสปาบำบัดที่ทันสมัยร้านอาหารและบาร์35แห่งและอีกหลากหลายสิ่งอำนวยความสะดวกหรูหราอื่นๆดนตรีกว่าจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองหรูหราอย่างทุกวันนี้ดูไบมีประวัติศาสตร์อันยาวนานการกล่าวถึงดูไบเร็วที่สุดถูกบันทึกในปี1095โดยนักภูมิศาสตร์ชาวอันดาลูเซียชื่ออบูเบเคอร์แอลแบคไครเขาไปเยือนดูไบในช่วงทศวรรษที่1580เพื่อค้าไข่มุกซึ่งในเวลานั้นชาวดูไบยังคงพึ่งพาการประมงจากนั้นประวัติศาสตร์ก็ดำเนินต่อไปเมื่อบินยูทีคำสั่งของบอนีเป็นชนเผ่านำกลุ่มของเขาไปที่คาบสมุทรซินากาที่ปากแม่น้ำดูไบในปีพุทธศักราช2376มาตุมตั้งรกรากอยู่ในบริเวณนั้นและประกาศเมืองจากอาบูดาบีตั้งแต่นั้นมาดูไบถือเป็นหมู่บ้านชาวประมงและภายใต้การนำของ AL Maktoum ดูไบเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วในปีพุทธศักราช2437การค้าในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้มีการจ้างงานจากต่างประเทศผู้ค้าชาวอินเดียและปากีสถานเริ่มมุ่งหน้าไปยังดูไบเพื่อใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขทางธุรกิจที่ดีมากแต่ถึงแม้ช่วงนี้จะถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์ของดูไบก็ตามขึ้นอยู่กับการซื้อขายปลาและการดำน้ำมุกโดยสิ้นเชิงน่าเสียดายที่ไข่มุกเทียมถูกค้นพบโดยชาวญี่ปุ่นในปี2493ดูไบอยู่ในจุดที่เปราะบางทางเศรษฐกิจแต่โชคดีที่สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปในปี2493เมื่อดูไบเริ่มค้นหาแหล่งน้ำมันการค้นพบทองคำดำถือเป็นจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนโฉมหน้าของดูไบไปตลอดกาลชีคราซิดบินซาอิดชีคราชีเปลี่ยนเมืองจากชนชั้นที่อยู่อาศัยขนาดเล็กโดยแม่น้ำสู่เมืองท่าอันทันสมัยและศูนย์กลางการค้าให้เข้ากันก็เริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับดูไบจะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าชั้นนำท่าเรือเรซีอีพอร์ตกระดกท่าเทียบเรืออาลีดูไบและความกว้างของแม่น้ำได้โครงการสำคัญบางโครงการเสร็จสิ้นในเวลานั้นในปีพุทธศักราช2514สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาความเจริญรุ่งเรืองของพื้นที่การค้นพบแหล่งน้ำมันเพื่อนำเศรษฐกิจและการพัฒนาของดูไบไปสู่ระดับที่ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องทำให้ดูไบพอใจเสมอไปชีคราซีอีมีความใฝ่ฝันที่จะทำให้ดูไบเป็นเมืองแห่งการค้าอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
รักษาเศรษฐกิจของดูไบให้เจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานในปี1991ดูไบมีตึกระฟ้าเพียงแห่งเดียวแต่ตอนนี้มีแล้วเป็นอาคารสูงไม่ต่ำกว่า400หลังตั้งตระหง่านประดับเมืองแห่งนี้ทุกอย่างเริ่มต้นในปี1994เมื่อดูไบสร้างอาคารสูงอันมาราย321เมตรบนเกาะเทียมแห่งอ่าวเปอร์เซียที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุดในโลกและไม่พอใจกับความสำเร็จนั้นในปี2014ดูไบได้สร้างตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกชื่อเบอร์จคาลิฟาและมีเพียงพวกเขาเท่านั้นใช้เวลาก่อสร้างนานถึง5ปีตึกสูง828เมตรจึงแล้วเสร็จนอกจากการพัฒนาที่น่าทึ่งแล้วดูไบยังมีชนชาติต่างๆเมืองนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นตามการสำรวจสัมมโนประชากรปี2561ของดูไบมีประชากรประมาณ 3.1 ล้านคนคนซึ่งชาวพื้นเมืองที่เรียกกันทั่วไปว่าเอมิเรตมีสัดส่วนประมาณ 20%หลายชั่วชาติในเมืองนี้ดูไบกลายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและใจกว้างในทางกลับกันการรักษาความปลอดภัยที่เอื้ออำนวยในเมืองนี้ได้ดึงดูดผู้คนมากมายให้มาสนใจการลงทุนจึงทำให้ความอลังการของเมืองดูไบยิ่งไม่มีใครเทียบได้แค่นี้ก่อนวิดีโอนี้ฉันหวังว่ามันจะมีประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ